ขียนเนาะก็ได้อยู่ใหม่แล้วก็เป็นพี่หมีแล้วก็แนวท็อปมาฝั่งนี้ลูกมาห้องขายมาครับครับคืออันไหนพร้อมนะเดี๋ยวครับกดไปครับมันหลุดเฟรมอ่ะค่ะหลุดไหมคิดแต่ได้ไม่ค่ะโค้งไม่ไม่เดี๋ยวสมมติว่าคนไหนพูดอ่ะสลับตำแหน่งเอาสลับตำแหน่งเอาไปตรงกลางนะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเลยขออนุญาตถามคุณเอกนะคะก่อนอื่นเราทำเกี่ยวกับธุรกิจโปรอินเฟสเกี่ยวกับความงามแล้วทำไมถึงมาทำที่นิบายครับครับก็ในส่วนของโปรอินเฟสเนาะเราทำเกี่ยวกับความงามมา10กว่าปีแล้วนะครับใครที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าทำเกี่ยวกับวงการความงามสถาบันความงามมาเป็น10ปีแล้วนะครับมาถึงในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เราก็เลยมองว่ามันจะต้องมีธุรกิจใหม่ๆที่เราจะจับบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะรู้ว่าเราไปอยู่เบื้องหลังบ้างไปซัพพอร์ตซีรีส์บ้างนะครับหรือว่าเราดูแลน้องๆนักแสดงซีรีส์บ้างมาก่อนแล้วนะครับก็เลยมองว่าตลาดของซีรีส์วายหรือว่าวงการซีรีส์เนี่ยน่าสนใจก็เลยมีการฟอร์มทีมขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะเปิดตัวในปีหน้านี้ครับผมแล้วทำไมอยู่ๆต้องมาเป็น Born to be Wild เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับครับ Born to be Wild ชื่อบอกอยู่แล้วครับก็คือ Born to be Wild เลยนะครับปัจจุบันซีรีส์มัธยมเยอะมากมหาวิทยาลัยเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับBorn to be Wild จะเป็นอีกมุมนึงที่พูดถึงน้องๆทั้งมัธยมและมหาลัยรวมถึงที่จบแล้วทำงานแต่อยากเข้าสู่วงการซีรีส์วายอยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับก็จะมีการออดิชั่นเข้ามานะครับก็จะเป็นกับเบื้องหลังของวงการวายนิดๆที่นำเสนอเองอีกมุมมองหนึ่งให้ครับผมพูดถึงบรรยากาศตอนนี้นิดนึงค่ะพี่เอกเพราะว่ามีคนมาแคสเยอะมากเลยครับก็จริงๆวันนี้เราคัดมาจาก 1,000 กว่าคนเราต้องบอกว่าเราเปิดออนไลน์ในช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์มีคนสมัครมาประมาณ 1,000 กว่าคนก็คัดมาเหลือ200คนในรอบแรกแล้วนะครับก็ดูจากคาแรคเตอร์อะไรต่างๆมาแล้วนะครับ200กว่าคนวันนี้เราก็จะคัดให้เหลือ10คนที่จะเป็นนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการออดิชั่นมีคณะกรรมการที่เราเชิญมาแต่ละแขนงแต่ละสาขานะครับมาช่วยกันคัดเลือกครับผมถามแม่หน่อยดีกว่าค่ะในฐานะนักแสดงรุ่นพี่มานั่งเป็นกรรมการแคสติ้งวันนี้ค่ะเราอยากจะบอกอะไรรุ่นน้องที่มาแคสต์วันนี้หน่อยนะครับครับผมก็อยากจะบอกรุ่นน้องทุกคนครับว่าคือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบตั้งใจแล้วก็พัฒนาศักยภาพเนาะแล้วก็อยากให้อินกับบทเข้าใจกับบทมากกว่าที่อยากว่ายังไงมากกว่ายอดฟอลยอดติดตามก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำแล้วหรือว่าเราได้เล่นแล้วก็ได้ผ่านคัดลอกไปถึงจุดที่เราฝันนะเดี๋ยวมันจะยอดฟอลจะยอดติดตามจะมาเองอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดแล้วก็ตั้งใจในการมาแคสติ้งแล้วส่วนตัวเราแน่นะคะบ้างแล้วแบบตอนที่แบบว่ากระแสซีรีส์วายคือแบบมันกำลังมามากเลยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนาะตอนนี้ซีรีส์วายคือมาได้เรียกว่าอันดับหนึ่งเนาะคือมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะไม่มีคนอยากจะแคสแนวเนี้ยถ้าเกิดเป็นรุ่นผมที่ผมเล่นสมัยก่อนก็คือไม่มีใครอยากจะเล่นแนวนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้คือน้องผู้ชายหรือว่าเด็กๆทุกคนก็คืออยากจะแคสซีรีส์วายมาก่อนอันดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้คนตั้งใจแล้วก็โฟกัสที่ถูกจุดว่าเรามาทำอะไรอยู่เรามาทำอะไรเราเข้าใจบทพอไหมอะไรเงี้ยอยากให้โฟกัสตรงนี้ก่อนมากกว่ายอดพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาเองครับผมถ้าเราตั้งใจอยากถามคุณแดนหน่อยนะคะความยากง่ายของการเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะความยากง่ายก็คือเนื่องจากเรามีตัวละครเยอะใช่ไหมคะตั้ง10ตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วความยากง่ายก็คือการจับ10คนนี้ค่ะมารวมกันในเรื่องเดียวเพื่อให้แล้วทำให้ทุกบทเนี่ยโดดเด่นเหมือนกันเนี่ยค่ะไม่แย่งซีนกันอะไรประมาณนี้ค่ะมาต้องการเป็นไหมคะหรือว่าเป็นผู้หลักเลยของเรื่องนี้อยากพูดถึงความรู้สึกแล้วก็รับบทเป็นตัวละครอะไรสร้างคาแรคเตอร์หรือยังว่ายังไงอะไรเงี้ยของสำหรับตัวเทนะครับก็รับบทเป็นพัดครับผมใช่ครับคาแรคเตอร์ก็จะมีความกวนๆหน่อยแล้วก็สร้างเรื่องราวต่างๆครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องรับชมเกณฑ์ราคาเรียงเกรดอันนี้เกณฑ์ครับครับก็ของผมนะครับรับบทเป็นเฟิร์สครับก็จริงๆตัวละครตัวนี้ครับคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะตรงกับตัวทีมของผมค่อนข้างมากอยู่เพราะว่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่แบบเป็นเนิร์ดๆหน่อยมีความแบบสุภาพเรียบร้อยครับเป็นหนอนสื่อครับก็ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวอะไรก็ไปติดตามได้อย่างนี้เราถ้าผู้มีโอกาสมาร่วมคัดแสดงเองด้วยไหมครับเพราะว่าน้องๆที่แคสมาจะต้องมาร่วมเล่นกับเราสองคนอย่างเงี้ยค่ะพี่ดีกว่าครับไว้พี่ดาค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ครับจะเป็น10+2นะครับแต่ว่า
จะเป็นใครใน10หรือว่าจะเพิ่มมาอีก2หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิมมิคของเรื่องเล็กๆที่เดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปรอติดตามดูกันว่าเขาจะเกี่ยวอะไรกับอีก10คนหรือว่าเขาจะแฝงตัวอยู่ใน10คนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปติดตามในซีรีส์เรื่องนี้ดูอีกทีนึงแล้วคุณเองเห็นอะไรในตัวน้อง2คนนี้ครับที่เข้ามาเป็นนักแสดงหลักในเรื่องนี้เลยครับอย่างน้องเกรนก่อนน้องเกรนที่จะเห็นจากซีรีส์ผ่านมาบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในซีรีส์ Y เนาะเราก็มองว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่บังเอิญตรงกับตัวละครที่เราคิดไว้นะครับก็เลยดึงเข้ามาส่วนน้องท็อปจะเป็นในมุมของที่ผ่านมาเคยเห็นหน้าเขาผ่านทางสื่อแต่เขามาในฐานะของล่ามเขาเป็นล่ามให้กับนักแสดงซีรีส์วายหลายๆคนที่เวลาจัดแฟนมีตหรือต่างๆเนี่ยผู้คนก็จะเห็นเขาแล้วก็จะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่ตั้งเพจตั้งบ้านให้กับเขานะครับเราก็มองเฮ้ยน้องคนนี้มีศักยภาพแล้วพอได้คุยกันแล้วเนี่ยเขามีแพชชั่นที่ดีในการทำงานก็เลยคิดว่ามันมีบทอะไรที่เหมาะสมกับเขาเลยได้มาร่วมงานกันตรงนี้ครับก็จริงๆเป็นการจับซีรีส์ครั้งแรกนะครับหรือว่าจริงๆก็คือการกลับมาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงครั้งแรกหลังจาก20ปีที่ผ่านมาก็หันไปความงามหมดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยนะครับก็คิดว่าจะเป็นโอกาสอีกมุมมองนึงในการนำเสนอซีรีส์วายให้กับคนดูนะครับได้ชมกันครับคุณผู้ชมจะได้อะไรจากซีรีส์นี้ครับซีรีส์นี้มีอะไรหลายๆมุมมากครับในซีรีส์ไม่ใช่เรื่องแค่ความรักอย่างเดียวมีมุมมองที่ให้ข้อคิดด้วยมีเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยังไงอยากให้ฝากติดตามกันก็คิดว่าประมาณหลังสงกรานต์น่าจะออนแอร์ครับผมครับในอินเสิร์ตเนี่ยนะครับช่วยยืนเรียงไปได้ไหมครับ